สวัสดีค่ะลูกหมูโคเชแฮนด์เมด DIY คลิปนี้ลูกหมูจะมาสอนถักกระเป๋านะคะใส่สเปกการ์ดนะคะแบบนี้ลายวันนี้นะคะลูกหมูจะมาสอนถักลายสตรอเบอรี่นะคะแบบง่ายๆแบบนี้ทั้งใบเลยนะคะลายนี้ถักไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะไว้สำหรับพกพานะคะเป็นพวงกุญแจหรือห้อยกระเป๋าก็ได้นะคะสะดวกมากในการใช้นะคะในการหยิบใช้นะคะเราไม่ต้องใส่กระเป๋านะคะใส่พวงกุญแจถือก็ได้นะคะแล้วก็ห้อยตรงกระเป๋าด้านนอกนะคะเพื่อสะดวกในการใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมพรมขนาด4พายนะคะวันนี้ลูกหมูจะถักลูกสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะรหัส132นะคะเป็นตัวลูกสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะส่วนตัวคั่วนะคะลูกหมูใช้สีเขียวนะคะรหัส321นะคะตัวนี้จะเป็นเขียวสว่างนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้สีตามที่เราต้องการนะคะเขียวมีหลายเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการหรือถ้าเรามีเศษไหมเหลือๆนะคะก็สามารถใช้มาถักตัวสตรอเบอรี่กระเป๋านะคะกระเป๋าสตรอเบอรี่นะคะสำหรับใส่ตัวการ์ดสเปการ์ดนะคะแบบนี้นะคะเข็มโคเชนะคะลูกหมูใช้เบอร์1.9มิลนะคะจะเป็นเข็มหัวเล็กนะคะหากเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เบอร์3ได้นะคะอาจจะเล็กหรือใหญ่ก็อยู่ที่น้ำหนักมือเราด้วยนะคะกรรไกรเข็มเก็บเศษไหมนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการที่เราหาซื้อได้นะคะในเว็บไซต์ต่างๆมีขายนะคะราคาก็เพื่อนๆก็เลือกได้ตามที่เราต้องการแล้วก็มีตัวครีมนะคะไว้สำหรับใส่พวงกุญแจนะคะห้อยกับตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะเป็นตัวนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่นะคะทบไหมไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะเข็มแทงจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะถักโซ่ทั้งหมด16โซ่นะคะพอเราถักมาได้16โซ่นะคะเราจะไม่เพิ่มโซ่นะคะเราก็ถักถัดจากหัวเข็มมานะคะในหลักที่2นะคะไล่ลงไปนะคะทั้งหมด 14x นะคะถักคอทอหรือ x นะคะเรียกว่า x นะคะถักไล่ลงไปทั้งหมด 14xพอเราถักมา 14x นะคะ
หลักที่15ตรงนี้นะคะเราจะถัก x 3ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะเราถัก3ครั้งนะคะเพื่อจะวนชิ้นงานนะคะแล้วเราก็ถักไล่ขึ้นมานะคะไล่ขึ้นมาจนสุดแถวนะคะให้เหลือไว้ตรงช่วงหลักสุดท้ายอีก1หลักนะคะพอเราถักไล่ขึ้นมาจนสุดแถวนะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก V นะคะลงไป1ครั้งนะคะ1หลักนะคะเราจะถัก X 2ครั้งตรงนี้นะคะเราจะได้ก้นกระเป๋าของสตรอเบอรี่แล้วนะคะจะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นตัวลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะมาเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีไหมเป็นสีชมพูนะคะหรือสีตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะเราจะมาขึ้นลูกสตรอเบอรี่แล้วนะคะตัวสีเขียวเราจะไม่ตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ในแถวต่อไปนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไป1ครั้งนะคะแล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะเศษไหมตรงนี้สีชมพูนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บมาด้วยนะคะเราจะข้ามนะคะ2หลักนะคะ1 2นะคะเราจะไปแทงเข็มนะคะตรงหลักที่3นะคะเราจะถัก F นะคะเราจะถัก F ทั้งหมด6ครั้งนะคะในหลักเดียวกันนะคะในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมด6ครั้ง1สองสามสี่เราจะข้ามไป2หลักนะคะ1 2แล้วก็ไปแทงนะคะแทงลงหลักที่3นะคะเราจะถัก x 1ครั้ง
แล้วเราก็ข้ามไปสองหลักนะคะข้ามไปสองช่องนะคะ1 2นะคะตรงช่องที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงหลักโซ่แล้วเราก็ไปควักเอาที่หลักที่สามนะคะเอาเข็มจิ้มลงไปในหลักที่สามถักเอฟขึ้นมานะคะทั้งหมด6 ครั้งเหมือนกันนะคะจะได้ลูกสตรอเบอรี่นะคะให้ถักเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะข้ามไป2หลักถัก x นะคะ1ครั้ง1 2แล้วก็ควักตรงนี้นะคะในหลักที่3ถัก x 1ครั้งต่อไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำซ้ำให้ได้ลูกสตรอเบอรี่นะคะทั้งหมด6 ลูกนะคะให้เพื่อนๆทำไปจนให้ได้6 ลูกนะคะก็ข้ามไป2 หลักนะคะแล้วก็ควักนะคะในหลักที่3ควัก x f นะคะF 6 ครั้งนะคะในหลักเดียวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วถักลูกสตรอเบอรี่มาได้ทั้งหมด5 ลูกนะคะมาดูลูกที่6นะคะลูกที่6เราก็จะแทงเข็มลงไปตรงนี้เลยนะคะพอเราถักลูกสตรอเบอรี่แถวแรกนะคะได้ทั้งหมด6 ลูกแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะเราก็จะมาล็อกไหมตรงนี้เลยนะคะเลื่อนห่วงมาตรงนี้นะคะปักลงตรงนี้คล้องไหมไว้2 ห่วงแบบนี้นะคะ2 เส้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนเอาสีเขียวนะคะเอาสีเขียวลอดผ่านสีชมพูเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบถัดไปแล้วก็มาเปลี่ยนเอาสีชมพูนะคะเราจะไม่ตัดไหมนะคะเราจะ F นะคะ
เอฟลงไปลงระหว่างหลักตรงนี้นะคะในลูกสตรอเบอรี่นะคะทั้งหมด5ครั้งแต่เราจะยังไม่รวบนะคะให้ปลดไว้เหลือ2ห่วงแบบนี้นะคะทั้งหมด5ครั้ง1แล้วนะคะ24ในเข็มนะคะจะมีทั้งหมด1 2 3 6เส้นนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนรวบนะคะเข็มลอดผ่านทั้งหมดทั้ง6เส้นเลยนะคะแล้วก็ล็อก1ครั้งเราจะได้ลูกสตรอเบอรี่แล้วนะคะแบบนี้นะคะใช้นิ้วนะคะดันลูกออกมาให้นูนๆ นะคะแล้วก็ถักด้วยโซ่2เอ็กหนึ่งครั้งนะคะไปลงระหว่างหลักตรงนี้นะคะโซ่1ครั้งแล้วก็ถักข้ามตรงนี้นะคะข้ามมาแล้วเราก็มาถักลงระหว่างหลักตรงช่องตรงนี้นะคะตรงช่องระหว่างลูกสตรอเบอรี่ลูกที่2นะคะถัก x ขึ้นมา1ครั้งช่องตรงนี้นะคะเราจะขึ้นลูกสตรอเบอรี่ในแถวที่2นะคะเราจะสลับวางกันนะคะกับแถวแรกนะคะลูกที่2จะสลับวางกับลูกและแถวแรกนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนแถวลูกแรกนะคะก็ f นะคะปลด2ห่วงให้เหลือ2ห่วงแบบนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งลงไประหว่างหลักตรงนี้นะคะจะได้ไหมในเข็มนะคะทั้งหมด6เส้นนะคะ1 2 3นะคะ6แล้วเราก็รวบทีเดียวเราใช้นิ้วกลางดันลูกออกมาด้วยนะคะให้นูนๆนะคะแล้วก็ล็อก1ครั้งโซ่2ครั้งแล้วก็มาถัก x นะคะลงไประหว่างหลักโซ่นะคะที่ x ที่เราถักไว้แถวแรกนะคะถัก x ขึ้นมาแล้วก็โซ่1ครั้งขั้นด้วยโซ่1ครั้งนะคะเพื่อเราจะถักลูกสตรอเบอรี่นะคะในแถวที่2นะคะแล้วก็ขั้นด้วย x นะคะเราได้ลูกสตรอเบอรี่2ลูกแล้วนะคะใส่ขั้วเรียบร้อยนะคะลูกที่3นะคะก็ทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำ F 5ครั้งนะคะแล้วก็รวบทีเดียวนะคะปลดทีละ2
สามลูกนะคะแล้วก็ทำเหมือนอีกลูกสามลูกที่เราทำผ่านมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆทำให้จบนะคะทั้งหมด6ลูกนะคะเราถักนะคะแถวแรกจบแล้วนะคะก็จะได้สตรอเบอรี่6ลูกแบบนี้นะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่2นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไหมเป็นสีชมพูนะคะเราจะถัก X นะคะลงไปตรงนี้นะคะตรงขั้วของสตรอเบอรี่ลูกแรกนะคะตรงนี้นะคะถัก X นะคะลูกต่อไปนะคะเราจะถักเป็นลูกสตรอเบอรี่ลูกที่2นะคะเราจะสับหว่างตรงนี้นะคะตรงที่เราโซ่1ไว้ตรงนี้นะคะเราจะควักลงไปนะคะทั้งหมด F 6ครั้งในหลักเดียวกันนะคะพอเราถักได้6 F แล้วนะคะแล้วก็ X นะคะ X หรือคอทอนะคะลงไปในตรงนี้นะคะตรงปลายของขั้วสตรอเบอรี่ลูกแรกในแถวแรกนะคะลูกที่2ในแถวที่2นะคะแล้วก็ถักสับหว่างกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะมันจะอยู่แต่ละลูกนะคะแต่ละแถวนะคะเขาจะสลับหว่างกันโดยอัตโนมัตินะคะเราจะถักลูกสตรอเบอรี่ไม่ได้ตรงกันนะคะ
ช่วงลายที่3ก็ถักเหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนๆถักมาจนจบแถวนะคะให้ได้ลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมด6ลูกนะคะลูกที่6นะคะเราก็จะถักลงไปในตรงช่องนี้นะคะถัก F นะคะ6ครั้งพอเราจบลูกที่6นะคะเราก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้เลยนะคะข้ามหลักตรงนี้มานะคะมาเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะคล้องสีชมพูไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเอาสีเขียวขึ้นมาพักสีชมพูไว้นะคะเดี๋ยวเราทำในลูกสตรอเบอรี่ในแถวที่3นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราก็ทำคั่วนะคะทั้งหมด5ครั้งนะคะปลด2ห่วงก่อนนะคะแล้วก็รวบทีเดียวนะคะปลดให้เหลือ2ห่วงแบบนี้แล้วก็รวบพร้อมกันทั้งหมด6นะคะเราจะได้ห่วงในเข็มทั้งหมด6ห่วงนะคะก็รวบหมดทีเดียวเลยโซ่สองแล้วก็ F นะคะ X นะคะถัก X ลงไประหว่างหลักตรงนี้นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก X ลงไปอีกหนึ่งครั้งระหว่างหลักตรงนี้แล้วเราก็ทำคั่วสตรอเบอรี่นะคะ F ลงระหว่างหลักปลด2ห่วงทำซ้ำมาจนจบแถวนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆถักขึ้นไปนะคะให้สับวางกันแบบนี้นะคะขึ้นไปทั้งหมด
พอเราถักมาจนจบแถวนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะตอนนี้เราถักมาได้ทั้งหมด6แถวนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเราจะได้ลูกสตรอเบอรี่นะคะทั้งหมด6แถวนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ตัวสเปรย์ดูนะคะจะได้ประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราถักเก็บขอบนะคะเราจะเก็บขอบตรงนี้นะคะ1รอบนะคะด้วยไหมสีชมพูนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้สีเขียวก็ได้นะคะหมูจะไม่ได้ถักตัวกระเป๋าเต็มตัวการ์ดนะคะก็เราจะถักแค่ช่วงตรงฝาตรงนี้นะคะที่ตรงกดนะคะตรงที่มีรอยตรงนี้นะคะให้อยู่ประมาณนี้นะคะเวลาเราฉีดสเปรย์นะคะตัวน้ำยาของสเปรย์มันจะได้ไม่ต้องเลอะกระเป๋านะคะจะได้ไม่เปียกกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราถักตัวสีชมพูเก็บเลยจะถัก X หรือคอทอนะคะไปทุกหลักตรงนี้นะคะที่เป็นโซ่2นะคะเราจะถัก X ตรงไป2ครั้งแล้วก็ถักอย่างละ1หลักเดี๋ยวเราจะตัดสีเขียวออกไปเลยนะคะที่เป็นโซ่สองนะคะเราจะถักสองครั้งสองเอ็กซ์นะคะเดี๋ยวเราถักบนมาจนจบแถวตรงนี้เลยนะคะถักมาจนจบแถวนะคะแล้วก็ซีเลื่อนห่วงนะคะแล้วเราก็ถักโซ่นะคะตรงหูทําเป็นหูตรงนี้เล็กๆนะคะทั้งหมด8โซ่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเราก็ซีลงไปที่หลักเดิมนะคะตัดไหมนะคะเก็บเสร็จไหมให้เรียบร้อยนะคะ
เสร็จแล้วนะคะจะเป็นหูแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวพวงกุญแจนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กระเป๋านะคะใส่สเปรย์นะคะแบบการ์ดนะคะสำหรับกระเป๋าใส่สเปกการ์ดนะคะลายสตรอเบอรี่เต็มใบแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ถักยางรัดผมนะคะที่ถักขายนะคะลองเอาตัวกระเป๋าสตรอเบอรี่นะคะที่ใส่สเปกการ์ดลองไปถักขายดูนะคะน่าจะสามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะลองทำดูนะคะหากเพื่อนเพื่อนมีข้อสงสัยในการถักในคลิปนี้นะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะเข้ามาตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ